วางกมลชนกและน้องรักค่ะเรามาดูเรื่องราวของสาวกวางกมลชนกกันในวันนี้เราจะมาพูดถึงดารานักแสดงและนักร้องมากความสามารถที่หลายคนน่าจะรู้จักกันอย่างดีค่ะสำหรับสาวกวางกมลชนกหรือว่าชื่อจริงก็คือกมลาโกมลทิตินั่นเองค่ะสำหรับดารานักแสดงฝีมือคุณภาพอีกคนหนึ่งที่อยู่ในวงการบ้านเรามานานและโลดแล่นอยู่ในวงการมานานต้องนึกถึงเธอคนนี้กันเลยกับล่าสุดในอินสตาแกรมของนางเอกสาวคนดังนี้ได้ออกมาโพสต์ภาพข้อความค่ะโดยเป็นภาพที่เจ้าตัวนั้นเพิ่งจะรู้ว่าโควิดรักน้องรักจากไปซึ่งถือได้ว่าเป็นข่าวเศร้าที่สุดของวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องยูพอดีโดยน้องยูเป็นรุ่นน้องราชินีที่เป็นลูกศิษย์ของกวางสมัยเรียนน้องถ่ายภาพเก่งมีน้ำใจและคอยติดตามถ่ายภาพให้เธอตลอดเลยซึ่งเป็นอีกหนึ่งข่าวร้ายที่เจ้าตัวนั้นเพิ่งจะทราบข่าวแล้วค่ะน้องเองนั้นจากไปตั้งแต่ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะว่าติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่ยอมไปหาหมอเพราะคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาจนลงปอดทรุดหนักและจากไปโดยแทบไม่มีใครทราบข่าวรวมถึงเธอด้วยงานนี้เจ้าตัวเองก็ออกมาแสดงความเสียใจทั้งกับเพื่อนๆและครอบครัวของน้องยูค่ะและเจ้าตัวโพสต์ขอให้น้องนั้นไปสู่สุคติน้องสาวผู้ใจดีคนนี้จะอยู่ในใจของพี่กวางตลอดไปรักน้องเสมอทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ